สวัสดีครับวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่อง if else logic กันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเข้าไปที่ Xcode เนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับก็ไปเปิด Playground ขึ้นมานะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ไปที่ไฟล์ New Playground ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับถ้าใครมีตัวเก่าของเมื่อคราวที่แล้วก็เปิดออกมาใช้ได้นะครับเอาไว้ตรงไหนก็ได้ผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับที่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องลอจิกของ if else เนี่ยเพื่อความเข้าใจให้มากขึ้นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับถ้าใครรู้เรื่องนี้แล้วก็ข้ามไปเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้มากถ้าเข้าใจจะมีประโยชน์มากครับโอเคเมื่อวานอาจจะมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดบ้างก็เช่นบูลีนโทษครับว่าผมบอกว่า work เท่ากับ true แบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่า if workถ้าไม่มีคำสั่งไม่มีเครื่องหมายอะไรตรงนี้โดยมากแล้วเนี่ยมันจะหมายถึง เช็คว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น true หรือเปล่านะครับ statement ในนี้มันจะเช็คว่า if เนี่ยเป็น true ถึงจะทำงาน statement ในนี้นะครับถ้าเป็น variable ที่เป็น type boolean ก็คือ true กับ false แค่นั้นก็เช็คง่ายมากสมมติเราบอกว่า if work เราก็ printเข้าสู่เงื่อนไขถูกต้องแล้วกันแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้จะง่ายมากสำหรับตัวแปรที่เป็นบูลีนคือถ้า work เนี่ยมีค่าเป็น true if work ก็หมายถึงว่า if ไอ้ตัวเนี้ยเป็น true ก็คือเป็น true อยู่แล้วมันจะมีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับทำให้ดูก็คือมีค่าเท่ากับ if work เท่ากับ true เห็นไหมครับสองอันนี้เหมือนกันครับเป็น true ปุ๊บมันก็เข้ามาทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าif not work เครื่องหมายนี้คือ not work นะครับ not work เนี่ยแปลเป็นอีกความหมายหนึ่งง่ายๆถ้าเป็นตัวแปรที่เป็นบูลีนนะครับก็คือแปลว่าแบบนี้ก็คือ if work เท่ากับ false เราจำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับง่ายเหมือนกันก็คือถ้า work เป็น false เนี่ยถึงจะเข้าทำงานตรงนี้ก็เลยไม่ทำงานเห็นไหมครับดูนะครับผมลองเปลี่ยน work เป็น false มันก็จะทำงานเห็นไหมครับคือ not work ก็คือ if work เท่ากับ false นี่ก็ทำงานโอเคนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขบูลีนเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้ง่ายๆดีแต่คราวนี้จะมันจะซับซ้อนกว่านั้นเช่นผมบอกว่า if x x มากกว่า6นี่นะครับกำหนดตัวแปรให้มันก่อนว่า x เท่ากับ5ถ้ากับ10แล้วกัน if x มากกว่า6แล้วก็ print เหมือนเดิมครับเงื่อนไขถูกต้องถ้าเข้ามาทำก็ใช้อย่างนี้เห็นไหมครับในเมื่อ x เป็น10 x ก็ต้องมากกว่า6เงื่อนไขก็เลยถูกต้องนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ if not x มากกว่า6แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ได้เป็นตัวแปรบูลีนเนี่ยอย่างเงี้ยแนะนำว่าถ้าจะดูว่าเป็นมันเงื่อนไขนี้จะถูกหรือไม่ถูก ให้เราคูณกลับเข้าไปคือเอา not ออกนะครับเอาตัว not ออกจะได้ไม่งงนะครับจริงๆมันก็คือ statement ที่ว่า if x มากกว่า6เท่ากับ false แต่ว่ามันอย่างนั้นจะงงทำแบบนี้ดีกว่านะครับพอเข้าปุ๊บ
มันมีค่าเท่ากับเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็คือ if not x มากกว่า6มันก็หมายความว่า if x เปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็นน้อยกว่าเปลี่ยนน้อยกว่าเป็นมากกว่านะครับก็จะกลายเป็น if x น้อยกว่าหรือเท่ากับ6อัน2อันนี้มีค่าเท่ากันเห็นไหมครับตอนนี้ x มีค่าเป็นอะไรอยู่เป็น10นะครับไม่เข้าเงื่อนไขถ้าดูอย่างเงี้ยอาจจะงงนิดนึงจริงๆแล้วจะดูแบบนี้ก็ได้ถ้าดูแบบนี้ก็หมายความว่าเราดูในนี้ก่อน if x มากกว่า6ไหมตอนนี้ x มีค่าเป็น10โอเคมันมากกว่า6นะครับก็คือถูกเป็น true แต่พอ true ปุ๊บมาถูก not true ก็กลายเป็น false มันก็เลยไม่ทำงานนะครับ if จะทำงานด้วยต่อเมื่อ statement ในเนี้ยเป็น true คือทั้ง statement นะครับถ้าฟังแล้วงงเนี่ยมาดูเงื่อนไขข้างล่างง่ายกว่าคือถ้าเราเอา not ออกมันจะกลายเป็น if x น้อยกว่าเท่ากับ6ตอนนี้ x เรามีค่าเป็น10ถูกไหมครับ10เนี่ยมันไม่เข้าเงื่อนไขนี้เพราะมันมากกว่ามันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ถึงจะทำตรงนี้นะครับลองดูถ้าเราเปลี่ยน x เป็น6มันก็ทำเห็นไหมครับทำละเพราะน้อยกว่าหรือเท่ากับ6ก็ทำนะครับเป็น7ไม่ทำละไม่เข้าเห็นไหมครับไม่เข้าเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นได้หมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ6เข้าเงื่อนไขโอเคนะครับพอจะเข้าใจแบบนี้คราวนี้เรามาดูที่ยากกว่านั้นเช่นเราบอกว่า โทษครับเราบอกว่า if x มากกว่าเอาเปิดเล็บไป x มากกว่าเท่ากับ6และ x น้อยกว่า50สมมุติเป็นแบบนี้นะครับเอาแค่นี้วงเล็บเดียวพอเราก็อันนี้เอามาเหมือนเดิม copy มาแบบนี้ผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับจะได้ไม่เลอะลบไปเลยจะได้ขึ้นมาข้างบนอ้าว x ร้อยโทษทีครับต้องว่า x เท่ากับ6โอเคนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขธรรมดาคืออันนี้มีเครื่องหมายแบบเนี้ยก็คือและนะครับจำได้นะครับเมื่อวานคราวนี้มันมี2สเตทเมนต์แล้วคือ2อันนะครับอันนี้ชุด1มี2ชุดกับอันนี้ชุด1ทั้ง2ชุดหรือทั้งหมดเนี่ยใน if เนี่ยต้องเป็น true ถึงจะทำเงื่อนไขนี้นะครับวิธีดูก็ดูแบบนี้นะครับมาดูที่ไฟล์นี้ที่ผมเขียนไว้นี่ครับก็คือว่าผมให้ true เนี่ยก็คือตัว t นะครับ false ก็คือ f and หรือว่าและเนี่ยก็คือเครื่องหมายแบบนี้นะครับ or หรือว่าหรือก็คือเครื่องหมายแบบนี้ not ก็คือแบบนี้ถ้าเป็น and นะครับเป็น and จะเห็นว่าจะเป็น true ได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ด้านต้องเป็น true นะครับก็คือ true และ true หรือ true and true เท่านั้นถึงจะเป็น true นะครับถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็น false เนี่ยมันจะกลายเป็น false หมดเห็นไหมครับ true กับ false ก็เป็น false false กับ true ก็เป็น false เห็นไหมครับ false กับ false ไม่ต้องพูดถึงเป็น false แน่นอนเป็นกรณีเดียวที่จะเป็น true ได้ก็คือ true กับ true เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นหรือเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็น true เนี่ยคำตอบก็จะเป็น true นะครับจะเป็น false ได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ด้านเป็น false ถึงจะเป็น false นะครับโอเคนะไปคร่าวๆแบบนี้ถ้าใครรู้เรื่องอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูตรงนี้นี่นะครับตรงนี้คือว่าสมมุติเราบอกว่า x เป็น10เราจะเห็นได้ว่า เช็คทีละเงื่อนไขนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ6ถูกไหมก็ถูกเนี่ยก็จะกลายเป็น true ใช่ไหมครับเพราะว่า x เราเนี่ยเป็น10โอเคนะครับไม่งงนะครับอย่างนี้ x มากกว่าหรือเท่ากับ6ก็เป็น true คอมเมนต์หน่อยจะได้ไม่งงand กับ x น้อยกว่าหรือ50น้อยกว่า50ใช่ไหมใช่เพราะมันคือ10ก็เป็น true เพราะฉะนั้นอันเนี้ย true and true ก็เลยเป็น true มันก็เลยตกเข้ามาที่เงื่อนไขถูกต้องเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า x เนี่ยเป็นอะไรดี200
นะครับมาดูใหม่ x เป็น200เนี่ย x มากกว่าหรือเท่ากับ6 true ไหมเพราะมันคือ200 true and กับด้านนี้ x น้อยกว่า50 true ไหมไม่ true เพราะว่า x เป็น200เป็น false ก็เลยกลายเป็น true and false ก็เท่ากับ false โอเคนะครับมันก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับถ้าเรา l มันถึงจะเข้าl ก็ตามด้วย l if ได้เลยนะครับ l if ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็น l นี่เราเอาแค่นี้พอ if l แค่นี้นะครับเราก็พิมพ์เปลี่ยนเป็นเข้าเงื่อนไข l อ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็เข้าเงื่อนไข l ถ้าเกิดว่า x เป็น1ก็ไม่ต้องเดานะครับแน่นอนว่าต้องเข้าเงื่อนไข l ครับเพราะว่า x มากกว่า6ตรงนี้ด้านนี้มันก็จะเป็น false นะครับด้านนี้เป็น true เห็นไหมครับ false and true ก็เป็น false โอเคนะครับคราวนี้มาดูวิธีคิดแบบนี้ถ้าเป็น not ผมบอกว่า if not เข้าเงื่อนไข if แบบนี้ x เป็นอะไรดี x เป็น10คราวนี้เช็คยังไงนะครับเช็คได้2แบบก็คือว่าแบบแรกก็คือเช็คข้างในก่อนแล้วค่อยเอามาน็อตผลลัพธ์มันนะครับถ้า x เป็น10เนี่ยตรงนี้เป็น true ตรงนี้ก็เป็น true ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสเตทเมนต์ตรงนี้เป็น true นะครับแล้วมาเป็น not true not true ก็คือมีค่าเท่ากับ false กลับกันมันก็เลยไปเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกตัวเนี้ยเป็น1 1เนี่ยไม่ได้เข้าเงื่อนไขตรงนี้เป็น false false and อะไรก็ตามก็เป็น false พอ false แล้วเนี่ย not false ก็คือกลายเป็น true โอเคนะครับเป็นแบบนี้หรือว่าเราจะเอาตัวนี้คูณกลับก็ได้นะครับโทษครับไม่ใช่คูณกลับคือเอา not ออกเวลาเอา not ออกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายมันนะครับก็เป็นแบบนี้ if เปลี่ยนจากมากกว่าเป็นน้อยกว่านะครับเปลี่ยนมากกว่าเป็นน้อยกว่าเปลี่ยนน้อยกว่าเป็นมากกว่ากลับทางกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนและเป็นหรือเปลี่ยนหรือเป็นและนะครับเปลี่ยน and เป็น or เปลี่ยน or เป็น and ตรงนี้ก็จะกลายเป็น if x เห็นไหมครับจากมากกว่าเท่ากับ6ก็คือ x น้อยกว่า6นะครับ and ก็เปลี่ยนเป็นหรือ x น้อยกว่า50ก็กลายเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ50โอเคนะครับอย่าลืมเท่ากับด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก๊อปมาดีกว่าง่ายดีนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับ2อันนี้สังเกตนะมันจะเหมือนกันลองไปเช็คสเตทเมนต์ดูเองนะครับอันนี้สมมุติผมเปลี่ยนเป็น100นะก็จะเหมือนกันคือเข้าเงื่อนไขอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น50 30แล้วกันนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขอันนี้นะครับลองดูเอาสักอันหนึ่งตัวอย่าง x เท่ากับ30ตรงนี้คือน้อยกว่า6ไหมไม่ก็เลยกลายเป็น false นะครับตรงนี้คือเป็น false หรือกับ x มากกว่าเท่ากับ50อันนี้ก็เป็น false เห็นไหมครับfalse หรือ false ก็เลยกลายเป็น false ก็เลยมาตกเงื่อนไขนี้เห็นไหมครับเข้าเงื่อนไข l โอเคนะครับเป็นแบบนี้นะลองไปไล่ดูไม่ยากเท่าไหร่อาจจะงงๆนิดนึงคราวนี้มาพูดถึงขออนุญาตลบนะครับมาพูดถึงตัวนี้นิดนึงเอาสุดท้ายละเอาอีกสักนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นเงื่อนไขที่ติดกันนะครับเช่น if x มากกว่าเท่ากับ10และ x น้อยกว่า50หรือ x มากกว่าเท่ากับ1และ x น้อยกว่า100ถามว่าจะเป็นยังไงครับ
อย่างนี้ผมทำแบบนี้นะครับจะเช็คได้ยังไง นึกออกไหมครับสมมติว่าผมให้ x ส่วน5เนี่ยมันจะไปเข้าเงื่อนไขไหนใครรู้บ้างครับคือ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดูซิว่ามันจะทำอะไรก่อนนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยสมมติเราบอกว่ามันทำชุดนี้ก่อนทำชุดนี้ก่อนนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ผมเอามาทำให้ดูสมมุติผมเปิดวงเล็บนะครับชุดนี้แล้วก็มาและแล้วมาทำชุดนี้ก่อนแล้วค่อยมาทำชุดนี้ตอนนี้ค่า x เป็นสมมุติผมให้ x เป็น5นะครับโทษครับดูนะครับ x เป็น5เนี่ย x มากกว่าเท่ากับ10ไหมไม่เท่า false นะครับและต้องดูต่อไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นและเนี่ยไม่ต้องดูต่อแล้วมั้งเพราะอันนี้ก็และอันนี้ก็และใช่ไหมครับและ2อัน false และอะไรมันก็ต้องเป็น false แน่ๆถูกไหมครับแต่อาจจะทำให้ดูต่อก็ได้เปิดวงเล็บนะครับทางนี้ x น้อยกว่า50ถูกไหมถูกก็เป็น true หรือ x มากกว่าเท่ากับ1ถูกก็เป็น true ตรงนี้เป็น true นะครับและx น้อยกว่า100ตรงนี้เป็น5นะครับอย่าลืมว่า x เราเป็น5สมมุติน้อยกว่าถูกไหม true เห็นไหมครับก็จะเป็น false และ true และ true นะครับยังไงก็เป็น false อยู่ดีเพราะ false ตัวเดียวชนะถ้ามันแอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น5เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับจะเข้าตรงนี้ลองดูอุ้ย5แต่ไม่เข้าเห็นไหมครับทำไมไม่เข้ารู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำอันนี้ก่อนครับถ้าเราเห็นว่าทำอันนี้ก่อนมันจะต้องตกลงมาที่เงื่อนไขนี้แหละถูกไหมครับแต่มันไม่ตกไม่ตกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ทำไอ้ตรงหรือก่อนโอเคสรุปนะครับถ้าเจอเครื่องหมายติดกันแบบนี้โดยที่เขาไม่ได้วงเล็บถ้าเขาวงเล็บนะครับเอาตามเขาวงเล็บเลยถ้าเขาวงเล็บเนี่ยมันจะเต็มเป็นไปตามที่คิดคอยดูนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ตกมาเป็นเหมือนที่เราคิดก็คือเข้ามาที่เงื่อนไข L ก็คือตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามีวงเล็บเนี่ยให้ทำในวงเล็บก่อนนะครับจับให้ดีตรงนี้จะได้ไม่งงแต่ถ้าไม่มีวงเล็บวิธีดูก็คือว่าให้ทำและก่อนแล้วค่อยทำหรือนะครับตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับแบบนี้เลยผมทำให้ดูจะมีค่าเท่ากับอันนี้นี่ครับเหมือนก็ใส่วงเล็บให้แบบนี้โอเคนะครับทำและก่อนแล้วค่อยทำหรือเสมอนะครับวิธีเช็คผมเอาอันนี้มาถ้าเป็นแบบนี้นะครับสมมุติ x เรามีค่าเป็น5 เอาแต่ statement พอละนะครับx มากกว่าเท่ากับ10ใช่ไหม ไม่ใช่ก็เป็น false และ x น้อยกว่า50ถูกเป็น true หรือ x มากกว่าเท่ากับ1ก็เป็น5นะครับเอ้ย x เราเป็น5 x มากกว่าเท่ากับ1ก็คือ true ถูกและ x น้อยกว่า100ใช่ไหมใช่เพราะเป็น5ก็คือ true เห็นไหมครับก็จะได้false และ true ก็กลายเป็น false นะครับผมเอาวงเล็บออกแล้วกันจะได้ไม่งงหรือ true และ true ก็เป็น true นะครับ false หรือ true ก็เป็น true โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่วงเล็บมันก็เหมือนมีค่าเหมือนกับเราใส่เนี่ยทำแรกก่อนแบบนี้ถ้า x เป็น5มันก็เลยเข้าเงื่อนไขอันแรกนะครับโอเคนะครับแบบนี้เข้าใจนะครับเพราะว่า if else เนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยตัวอื่นพวก switch case อะไรเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ยังได้เลยนะตัวนี้จำเป็นมากก็เลยอยากจะให้เข้าใจถ้าเกิด
ใครเป็นอยู่แล้วเกิดความรำคาญที่เสียเวลาต้องมาฟังผมสอนอันนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับต้องขอโทษด้วยครับเอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเสจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftware.th หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ